สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้7นาฬิกาในช่วงเช้านะครับผมมาถ่ายอาคารเก่าที่ถนนกระบี่ตรงบริเวณนี้ฮะ3แยกตัดกับถนนสตูลนะครับผมเห็นอาคารเก่าที่ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านนอกถ่ายเข้าไปนะครับตรงนี้สวยมากคุณผู้ชมกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องแบบใหม่คุณผู้ชมครับที่มุงหลังคาเป็นกระเบื้องใหม่นะครับเป็นลอนคู่แต่ส่วนอาคารยังทรงไว้หน้าต่างไม้คุณผู้ชมครับแล้วก็ในช่วงระหว่างวงกบหน้าต่างด้านบนกับหน้าจั่วด้านบนเป็นลายปูนปั้นครับคุณผู้ชมส่วนด้านล่างประตูทางเข้านะครับมีตัวหนังสือจีนสีแดง2ตัวนะครับตัวหนังสือจีนสีทองนะครับตัวพื้นจะเป็นสีแดงนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็มีตัวหนังสือขนาดเล็กผมไม่เข้าไปในที่ของเขานะครับเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับผมจะถ่ายเฉพาะด้านนอกส่วนด้านรอบๆนะครับก็จะมีรถส่งแก๊สนะครับรถยนต์จอดอยู่นะครับก็จะมีรถกระบะด้วยนะครับตรงนี้แสงก็จะมากระทบตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมตรงบริเวณด้านข้างเพราะเป็นช่วงเช้านะครับก็จะได้ภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับผมลาคุณผู้ชมไปกับตึกเก่าตึกแบบซิโนโปรตุกีสแบบนี้คุณผู้ชมสวัสดีครับบนถนนดีบุกครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ